รัฐบาลต้อนรับทีมยูซ่าไทยแลนด์กลับจากภารกิจ Thailand for ตุรกีในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยแผ่นดินไหววันนี้18กุมภาพันธ์2566พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีร่วมต้อนรับทีมยูซ่าไทยแลนด์กลับจากการปฏิบัติภารกิจ Thailand for ตุรกีในการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากเหตุแผ่นดินไหวที่สาธารณรัฐตุรกีโดยมีเอกอัครราชทูตตุรกีประจำประเทศไทยและผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมให้การต้อนรับด้วยทั้งนี้นะคะจากเหตุแผ่นดินไหวขนาด 7.8 ศูนย์กลางใกล้เมืองกาซีอันแทบทางภาคตะวันออกเฉียงใต้ของสาธารณรัฐตุรกีสร้างความเสียหายเป็นวงกว้างซึ่งเมื่อวันที่9กุมภาพันธ์2566ที่ผ่านมารัฐบาลไทยได้ส่งความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมภายใต้ชื่อปฏิบัติการ Thailand for ตุรกีโดยส่งทีมค้นหาและกู้ภัยในเขตเมืองหลุยยูซ่าไทยแลนด์จำนวน42คนและสุนัขค้นหาเคนายจำนวน2ตัวพร้อมด้วยอุปกรณ์ค้นหาและกู้ภัยกว่า200ชิ้นร่วมสนับสนุนในการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากเหตุแผ่นดินไหวโดยได้มีการตั้งฐานปฏิบัติการในเขตอันทาเคียจังหวัดฮาไทซึ่งได้ออกสำรวจและค้นหาผู้ที่ติดอยู่ภายใต้ซากอาคารโดยใช้อุปกรณ์โซน่าและสุนัขค้นหาเคนายในการระบุตำแหน่งผู้ที่ติดอยู่ใต้ซากอาคารเพื่อให้ทีมท้องถิ่นนำร่างออกมาได้จำนวน25รายรวมถึงยังได้ให้บริการทางการแพทย์และปฐมพยาบาลแก่ผู้ประสบภัยในที่ได้รับบาดเจ็บด้วยและเมื่อวันที่15กุมภาพันธ์2566ค่ะทีมยูซ่าไทยแลนด์ได้ยุติการค้นหาผู้ประสบภัยเนื่องจากสิ้นสุดวงรอบการปฏิบัติการค้นหาและกู้ภัยพร้อมได้มีการส่งมอบภารกิจให้ทีมกู้ภัยท้องถิ่นดำเนินการต่อไปทั้งนี้ค่ะทีมยูซ่าไทยแลนด์ได้ปฏิบัติการภารกิจค้นหาและกู้ภัยร่วมกับทีมกู้ภัยนานาชาติจำนวน86ทีมสามารถช่วยชีวิตผู้ประสบภัยได้กว่า300คนสำหรับชุดค้นหาและกู้ภัยในเขตเมืองแห่งชาติหรือยูซ่าไทยแลนด์กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนะคะกระทรวงมหาดไทยได้มีการพัฒนาศักยภาพของทีมยูซ่าอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี2557และทำการฝึกซ้อมอย่างสม่ำเสมอมาโดยตลอดเพื่อให้เป็นทีมที่มีศักยภาพในการปฏิบัติการค้นหาและกู้ภัยในเขตเมืองและขีดความสามารถในการรองรับสาธารณภัยขนาดใหญ่ทั้งในประเทศและระหว่างประเทศ